มาถึงช่วงเวลาของ Today in Sport ครับวันนี้คือเรื่องราวเส้นทางชีวิตของนักบาสเกตบอลครับเป็นจอมดังที่ดังแห่งทีมลอสแองเจลิสคลิปเปอร์วันนี้ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับเบลค กริฟฟินครับเบลค กริฟฟินเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปี1989วันนี้นักบาสจอมดังแห่งทีมลอสแองเจลิสคลิปเปอร์จะมีอายุครบ27ปีเบลค กริฟฟินเป็นนักยัดถ่วงร่างยักษ์สูง2เมตร8เซนติเมตรเล่นตำแหน่ง Power Forward กริฟฟินถูกดราฟต์จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาเข้าสู่ทีมคลิปเปอร์สในฐานะผู้เล่นอันดับ1ของปี2009ร่วมรุ่นเดียวกับเจมส์ฮาร์เดนริกกี้รูบิโอและสตีเฟนเคอร์รีแต่กริฟฟินก็เจอกับข่าวร้ายในช่วงพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลเมื่อได้รับบาดเจ็บกระดูกสะบ้าหัวเข่าซ้ายหักต้องผ่าตัดพักยาวทั้งฤดูกาลกริฟฟินกลับมาฟิตสมบูรณ์ออกสตาร์ทในลีก NBA เป็นครั้งแรกในฤดูกาล 2010 ถึง 2011 ซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มได้สุดร้อนแรงคว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลไปครองและได้รับเลือกจากโค้ชให้เป็นผู้เล่นสำรองในทีมออลสตาร์นับเป็นผู้เล่นดาวรุ่งคนแรกที่ติดทีมออสตาร์ตั้งแต่เหยาหมิงในปี2003นอกจากนั้นกริฟฟินก็ยังลงแข่งศึกสลัมดังคอนเทสต์และคว้าแชมป์ไปได้ด้วยลีลาการดังอันทรงพลังหลังจากนั้นกริฟฟินก็พัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆและพาทีมคลิปเปอร์สเข้ารอบเพลย์ออฟได้ทุกปีรวมทั้งติดทีมออสตาร์ติดต่อกันอีก4ปีอีกด้วยแต่ผลงานในช่วงโพสต์ซีซั่นของกริฟฟินและทีมคลิปเปอร์นั้นดูจะยังไม่ดีพอไม่ยังไม่เคยเฉียดใกล้แม้แต่รอบชิงแชมป์ของสายตะวันตกแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ยังไปก่อเรื่องชกเพื่อนซึ่งเป็นสตาฟของทีมจนกระดูกมือร้าวนอกจากจะถูกลงโทษจากทีมแล้วกริฟฟินก็ยังต้องพักยาวพลาดช่วยทีมคลิปเปอร์ลงทำศึกชุดสำคัญปลายฤดูกาลนี้อีกด้วย